คุณกลับมาจากเมืองชนเมื่อวานไปเข้าจันทร์ไปขบวนมาระยองมาเมืองชนมาถึงที่นี่เป็นพระชาติเป็นหมดครับนับจำนวนไม่ถ้วนครับใครของใครแม่แก้วอ๋อเป็นสีทองเป็นสีลุงก็พูดแล้วมันผิดที่ไหนก็ยังบอกแล้วเนี่ยก็พูดแล้วตั้งแต่แกยังไม่ตายอย่างนี้เราจะให้พูดยังไงอีกนั่นก็ของเก่าแล้วเนี่ยจะแกยังไม่ตายก็ยังก็พูดก็บอกเลยแล้วนี่เป็นไปทุกอย่างเลยได้นู่นแหละแกผ่านตั้งแต่ปีอะไรตั้งแต่ปี2495นู่นน่ะ2495 94เราไปเนาะเราไปห้วยทราย93เราย้อนกลับมาหลวงตาเนี่ย93เราย้อนกลับมาจำพรรษาหนองผือ94เราก็ไปห้วยทรายจำได้ไหม94อ่ะ94ถึง95เนี่ยเอากันอย่างคุณมูลเลยไล่จะลงภูเขาร้องไห้นี่เคยเล่าให้ฟังเขาบ่ายเลยในที่เอฟซีจะนั่นแล้วจะเต็มกับครูเลยด้วยจะเต็มกับครูฟังไม่ยอมฟังเสียงคือความรู้ความเห็นมันดึงมากเข้าใจไหมเข้าใจว่าจะไม่มีอะไรเหมือนของเราครูอาจารย์สอนอะไรก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังอย่างเงี้ยหมายความว่าสู้ของเราไม่ได้นะเอ็มถ้าสู้ไม่ได้แล้วก็งัดมัดเด็ดออกมาสิไล่ลงภูเขาร้องไห้นั่นจะต้องไปเห็นโทษนะร้องไห้แล้วก็เถยน้ำตานี่ไม่เกิดประโยชน์นั่นเห็นไหมล่ะเราหาสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่างหากร้องไห้ยังมีไม่เอาร้องไห้ลงไปแล้วก็เถยไม่สนใจพอไปแล้วก็ดึงแล้วไปย้อนพิจารณาเจ้าของที่อันนี้ก็วันนี้ยังถือช่างขับได้ลงภูเขาตัวร้องห่มร้องไห้แล้วมาก็เลยมอบกายถวายตัวต่อท่านก็สมควรแล้วที่เทศน์ไงก็ท่านเทศน์ไงท่านบอกแล้วก็ไม่ฟังไม่ฟังสมควรแล้วที่ท่านได้ลงจากภูเขานั่นแกมาเห็นโทษของแกเนาะก็เราถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทำไมจึงไม่ฟังเสียงท่านท่านก็สอนมานานแล้วมีวันนี้ท่านได้ลงภูเขาสมควรแล้วเราเอาถ้าเราจะถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านสอนมาอย่างไรอันนี้เรารู้มาอย่างไรเรารู้มานานเท่าไหร่ที่ท่านสอนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมไม่ฟังเสียงท่านบ้างถ้าว่าถือเป็นครูเป็นอาจารย์เอาฟังที่เป็นยังไงเอาฟังตามปฏิบัติตามที่เองที่นี่เรียกย้อนกลับมาหาธรรมะที่เราสอนเลยที่เพราะธรรมะแก่ไปมันก็ได้แค่ไล่ลงภูเขาเขาเด็กมันไม่เงินอะไรขึ้นมรรคผลนิพพานที่ไหนไล่ลงภูเขาอันนี้จะเอาท่านพิจารณาทอดทุเลาะความรู้ของแกเอาตามท่านสอนแล้วที่เป็นยังไงวะ
เวลาพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็ลงผางท่านเจ้ก็ไล่ลงมันไม่ยอมลงไม่ยอมลงที่นี่ก็ไล่ลงภูเขาท่านเจ้าเนี่ยนี่ว่านั่นเห็นไหมธรรมะเรื่องคิดถี่มรณะของคนมันเป็นอย่างนั้นนะคือมันติดมันไม่นั่นคิดว่าอะไรจะเหนือนี่เหนือนี่ก็อย่าหลงตากับหลงปู่มั่นนี่ก็ท่านก็ท่านลาบใหญ่เหมือนกันขยันท่านตาดำตาแดงนี่มันก็เข้ากันได้เลยคือความเราสำคัญว่านี่ของเราแม่นยำท่านว่าไงมันก็สู้เหมือนกับท่านสิแต่สู้ท่านไม่ได้หน้าแตกกลับลงมาจนถึงก็ได้นี่แบบเดียวกันนะมาลงมาจากกุฏิท่านแล้วนี่มันไปได้ความรู้วิชาอะไรมาเหนือครูเหนืออาจารย์มาไปซัดกับครูอาจารย์แล้วจนกระทั่งเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนสู้มาได้อย่างนั้นนะมาว่าตัวเองนะพอเราก็มอบการถวายตัวต่อท่านแล้วแล้วเป็นยังไงซึ่งได้ถกเถียงมันขนาดนั้นแล้วว่าท่านอย่างนั้นเราก็เก่งกว่าท่านเลยสินั่นเอาละนะถ้าเก่งก็ไม่เห็นไปถึงไหนเลยท่านสอนยังไงฟังให้มันชัดเจนสินั่นนั่นนั่นเหมือนกันนั่นแหละก็จับออกมาพิจารณาตามที่ท่านสอนทั้งฝืนใจนะไม่อยากพิจารณานะบางคำโดยเหตุผลลงไปมันก็เป็นอย่างท่านว่าจริงๆไม่ได้ผิดเลยผมนี่ผมเลยหมอกที่นี่หมอกนั่นวันนี้ก็พุทธาแม่แต้วก็แบบเดียวกันนั่นแหละโอ้มันได้ฝังลึกมันของแน่นอะไรวะไม่มีอะไรดีกว่าผมกับของอ่ะยาถึงเหนื่อยร้องโหยร้องไห้ลงมาจากภูเขามาพิจารณาตามที่เราสอนถ้าว่าถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์จริงอ้าวท่านสอนมาเอาปฏิบัติตามที่ปัญญาจะให้รู้กันว่างั้นนะแกถึงปล่อยโยมแกแล้วก็เข้าพิจารณาตามแล้วก็ลงถึงนั่นคือได้สี่วันนะเท่านั้นนะไม่นานเราไม่ลืมนะสี่วันคืนไล่ลงจากภูเขาไปแล้วได้สี่วันกลับขึ้นมาพอดีเรากำลังปัดกวาดอยู่บนภูเขาเรากำลังปัดตากบ่ายสี่โมงแต่ขึ้นมามาก็เอาอีกนะพอมองเห็นโผล่ขึ้นมาจากขึ้นมาบนเขาเลยมาอะไรอยู่นี่วะเดี๋ยวพูดสะบัดเดี๋ยวพูดสะบัดจริงจริงเรามามาอะไรเนี่ยขนาดอยู่นานนั่นบอกว่าเดี๋ยวพูดสะบัดเดี๋ยวพูดสะบัดจริงจริงเล่าเรื่องแต่พึ่งเล่าเรื่องให้ฟังพอเล่าเรื่องให้ฟังไปลงถึงจุดที่เราสอนแล้วก็ลงตูมเนี่ยทีนี้ลงตูมเนี่ยนี่เราก็มีทางสิเอาท่านนี่พิจารณาอย่างนั้นนี่ลงเลยที่นี่ลงเลยนั่งถึงไหมล่ะเอาท่านนี่พิจารณาอย่างนั้นก็อย่างนั้นเลยมันก็ไม่ได้หรือจิตใจมันไม่ลงแล้วมูดพูดมันก็ว่าท่องคำอย่างนั้นมาโชว์มาเลยเนี่ยลงไป94อ่ะที่เอากันอย่างหนัก94พอพรรษา94เริ่ม95มีแจกลงละก็ในส่วนออกพรรษา94แต่ก็เริ่มลงละพอลงทีนี้ก็ทีนี้ปี95แล้วก็เป็นหมุนเป็นไฟไปเลยอย่างที่หนึ่งนั่นเราจากกันไปแล้วเราก็หนีไปที่ไหนไม่รู้นะเรามาพักที่อำเภอกุชินารายนี่แหละมาพักนั้นจะนั่งต้องให้แม่ชีคือไม่ใช่ว่าให้ติดตามไม่จริงแม่ชีที่อยู่สำนักเดียวกันนะจะไปที่อำเภอกุชินารายไปนี่ให้สอนนะให้ใช้สอนเหลืองหาอาจารย์มหาบัวละถ้าท่านอยู่ที่แล้วเอาขอนิมนต์ท่านเอาเครื่องท่านกลับมาให้เลยเวลานี้จะตายแล้วแกบอกแล้วนะเวลานี้จะตายแล้วมันมาหุนทั้งวันทั้งคืนว่างั้นมันจะตายแล้วเราก็รู้แล้วคือมันหมุนท่านอยู่มันหมุนจะไปละไม่ลงละเราก็รู้แล้วแต่ว่ากำลังจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนนั่นเวลามันได้ลงแล้วเห็นไหมอยู่ที่ไหนไปตามมานั่นอย่างนั้นแล้ว พอกับพอดีบันโดนบันดาลกับบุญของแกก็เก่งอยู่นะแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปที่ไหนมาที่ไหนแล้วไปนี่ก็เลยบันโดนบันดาลให้กลับมาห้อยทรายอยู่นะโดยที่เขานิมนต์เราก็ไม่สนใจเฉยไม่ตอบรับหมดเวลาจะมาก็มาเองพอทราบประมาณถึงแล้วเขาก็วิ่งไปบอกหวยออกมาเดี๋ยวนั่นเลย
ออกมาเดี๋ยวนั้นมากกล่าวว่าแม่นี่มันกำลังจะตายมันบอกว่านี่กำลังจะตายแต่ว่าตายเดียวก็ไม่เป็นท่านะเพราะว่าคือเวลามันแข็งมันแข็งเกินไปเข้าใจไหมเวลาอ่อนก็จะตายแข็งก็จะตายเราก็ไล่ลงแบบเดียวกันเลยมันจะตายก็ตายคนละว่านี่แกก็เลยเล่าให้ฟังอีกเป็นอย่างนั้นนะก็พิจารณาเอาละไม่มีอะไรพิจารณามากละที่นี่ให้พิจารณาตามธรรมชาตินี่แหละนี่มันจะไปขัดข้องอะไรค่อยถามไปแล้วกันเราว่ามันไปลงทางใหญ่แล้วเราบอกไม่นานก็ปอกได้เลยนี่เห็นไหมแกถามใครล่ะเมื่อเวลาแกจะผ่านได้แกมาหาถามใครเมื่อไหร่ทั้งที่แกแทบร่มแทบตายเราไปที่ไหนจะให้คนไปตามเราเอาเรามานะที่นี่เวลามาถึงขั้นแล้วพอขึ้นไปกลับแล้วที่นี้หายสงสัยหมดแล้วนั่นเห็นไหมไม่ต้องถามใครเพราะจิตมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นปั๊บอย่างนั้นปั๊บแกเล่าให้ฟังเท่านั้นเลยทีนี้ผ่านได้แล้วจะไม่เห็นว่าใช่ไหมไม่เห็นมาถามเราเราฟังแล้วเราก็เฉยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้พูดกันอีกเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วถามปัญหาอะไรนี่แหละคำธรรมสันติโกรู้เองเห็นเองจากผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปถามแม้พุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถูกถามถามอะไรก็ของอันเดียวกันนั่นเข้าใจหรือสันติโกจะรู้เองด้วยตัวเองเพราะการสอนลงไปเพื่อให้รู้พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้รู้เป็นสันติโกเมื่อถึงขั้นรู้แล้วถามผู้อยากอะไรอีกนั่นอย่างนั้นเรื่องราวนี่ก็แกก็ผ่านมาได้ปี2495เราไม่ได้ลืม94เราไปชุนมูลกันปี94พอก็ปี95แกก็ผ่านได้ถึงกันนานนี่นะตั้งแต่ปี95จนมาตั้งปีแกมรณะไปนี่มันโน้มันนานอยู่นะมีเท่าไหร่2อะไรตั้งแต่495เนอะจะเสียไปปีพศเท่าไหร่เนอะ34เนี่ยก็คิดไปที่95 2005เป็น10ปี2515นี่แกเสียเท่าไหร่35เหรอ34นั่นต้องเจ็ดเท่าไหร่เกือบ30ปีนะนะเกือบ30ปีเท่าไหร่ฮะเออนั่นแล้วจะก็ผ่านมานานเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์นั้นจึงสมควรที่จะเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วคือธาตุขันธ์นี่ถ้าผิดผ่านแล้วนะผ่านแล้วก็คนจะตายอย่างรวดเร็วนี่อัตถิจะกลายเป็นพระธาตุช้าเข้าใจไหมเพราะไม่อยู่ซักฟอกโดยธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์จะซักฟอกธาตุขันธ์โดยธรรมชาติถ้ายังไม่นานตายซะก่อนนี้มันก็ต้องนานหน่อยกว่าจะเป็นพระธาตุถ้าคลองขันจิตใจที่บริสุทธิ์คลองขันนานๆนั่นนี่ตายแล้วเป็นพระธาตุเร็วมันต่างกันอย่างนี้นะนี่ฮะเลยไม่ทราบว่าเรื่องอะไรที่ไปเลยชุนมูลอีกแล้วเลยลืมจนเวลามีตำบาดอย่างนั้นเนี่ยอ้าวจะมีตำบาดแล้วนะพูดเรื่องอะไรชุนมูลละวันนี้นั่นเลยล่ามาเยอะพอดีแล้วนี่กำลังมาหาทองคำหาดอลล่าเนี่ยเอามาที่ใครเอามาจำนั่นเอามาโอ้ย้ายชุนมูลตลอดเลยไปที่ไหนมีแต่ชุนมูลแม่กี่แก้วเนี่ยแกพิสดารมากนะแม่กี่แก้วเนี่ยพิสดารมากทางด้านจิตใจพูดนะคงไปเราไม่ได้ยกยออาจารย์ในธรรมดานี่ไม่ลงว่างั้นเลยก็คิดดูตั้งแต่หลวงปู่มั่นจะจากไปแต่ตอนแกยังไม่ได้บวชนะหลวงปู่มั่นจะจากไปบอกว่าให้หยุดภาวนานะนะแต่นี่ต่อไปอย่าภาวนาเนี่ยพอแกไปเล่าให้ฟังแล้วเราก็สะดุดใจคือต้องมีอะไรหนึ่งท่านถึงได้ว่าอย่างนั้นพอแกแย่งกันมาก็ตามไปปั๊บอ๋ออันนี้เองนี่แล้วอันที่ถูกไล่ลงภูเขาเข้าใจไหมท่านไม่ภาวนาคืออันนี้นะท่านถ้าว่าไม่รอบคอบท่านเป็นบ้าได้หนึ่งคือมันโขนขนาดนั้นถ้าไปทำผิดเป็นบ้าได้ถ้ามีสติตามก็ประคองได้มันก็ไปทางนี้มันก็ติดบ้าอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหม
เหมือนจะไปไล่บ้านที่ลงภูเขาเขาบอกว่าไปหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ภาวนาเวลาจะจากท่านไปเวลาท่านจะจากไปท่านห้ามไม่ภาวนาท่านว่าอย่างนี้นะให้หยุดว่าไอ้เราก็หยุดที่แรกก็หยุดท่านต่อไปมันก็อยากภาวนาเป็นกำลังแล้วก็เลยฝืนไม่ได้ก็เลยต้องภาวนาแต่ระวังเอาเนี่ยแกจะพูดคำว่าระวังเอาหนึ่งมีอันหนึ่งเราจับได้หมดนะแต่ระวังเอาก็คือว่าแสดงว่ามีสติมีปัญญาคอยรอบคอบกับความเป็นของตัวเองถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นทางผิดได้นะเข้าใจไหมแกผ่าโผนมากที่สุดว่ามันถึงพอดีกันกับลงไล่ลงภูเขาแต่ท่านแจก็ทิ้งท่าหนึ่งได้อยู่นั่นแหละที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสั่งไว้นะเราไม่ลืมแต่พูดทิ้งท้ายไว้ตอนนั้นเอาหยุดก็หยุดซะก่อนนะเห็นว่านี่นะเอาหยุดซะก่อนแล้วต่อไปจะมีผู้มาสอนแหละท่านว่านี่อันหนึ่งนะเราก็จับปุ๊บเลยทันทีว่าต่อไปจะมีผู้มาสอนแล้วจะใครสอนรู้นั่นท่านพูดผิดเมื่อไรล่ะต่อไปจะมีผู้มาสอนนั่นแหละนั่นมาได้อะไรมาวันเกิดครับวันเกิดกลับไปบ้านนี่ไปเกิดอีกนะเอามาอีกอันนี้เพื่อชาติครับเพื่อชาติเป็นของลุงปู่อะไรบอกให้กลับไปเกิดอีกนะมาปุ๊บปั๊บมาเนี่ยว่าวันเกิดวันนี้ทำบุญวันเกิดเราได้บอกไปกลับไปเกิดอีกนะว่าไปวันนาเจ้าค่ะไปวันนาเจ้าค่ะเอาอันนี้เลยไปวันนาเฮ้ยใบปรนนาอย่างนี้ดีหายากนะแล้วจะหามาอยู่เจ้าค่ะถ้าหนูมาหนูต้องหาให้หลวงตาทุกวันเจ้าค่ะเฮ้ยมาถวายทุกวันครับเออถวายทุกวันทำไมถึงทราบเร็วๆมาหน้ามาเอาคนทำไมถึงทราบว่าเรามาที่รู้โครงการล่วงหน้าฮะรู้โครงการล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วพอหลวงตากลับมาเขาก็มาทำบุญมันมาเราคนแน่นเลยครับมาเรื่อยๆทองคำเนี่ยประมาณเท่าไหร่ระยะนี้ตั้งแต่วันมาจนสร้างถึงวันนี้จะได้ทองคำประมาณเท่าไหร่วันนี้46กิโลนะ46กิโลแล้วครับ46กิโลมาถึงวันนี้ตั้งแต่10ถึง15ครับถึง15เมื่อวานครับถึง15เมื่อวานอันนี้มันวันที่15เพราะอันนี้วันที่15วันนี้16ครับวันนี้16ครับเมื่อวานเย็นครับเมื่อวานเย็นรวมแล้วทองคำเมื่อวานนี้เราได้41ดอลลาร์จะรวมมาถึงเมื่อวานนี้นะครับตั้งเมื่อวานนี้มานี่แล้วรวมแล้วประมาณจะเท่าไหร่คิดแล้วครับ46ครับนะทองคำ46กิโลทองที่เดียวแล้วก็ดอลลาร์ก็16,000กว่า343ดอลลาร์เงินไทยก็6ล้านกว่าไหนมาดูมาลองดูสรุปยอดรวมที่
จันทบุรีถึงเมืองชลบุรีเมื่อวานนี้วันที่15รวมแล้วนี่เหรอยอดดอลลาร์นี่เลย 16,343 ดอลทองคำได้46กิโล46กิโลจับ23บาท50ตังค์ส่วนดอลลาร์เอาส่วนเงินสดรวมทั้งหมดตั้งแต่วันมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้มันได้6,82,014บาท75ตังค์รวมแล้วนะ นี่ทองคำก็ได้ถึง46กว่าจะถึงวันกลับได้สัก50กิโลก็ยังดีได้อีก46แล้ว46กิโลยังอีก4กิโลอย่างน้อยให้ได้สักประมาณสัก50กิโลก็ยังดีเพราะเวลานี้เป็นเวลากำลังเร่งเครื่องทองคำดอลลาร์เราเนี่ยกำลังเร่งเครื่องทองคำอันดับหนึ่งจะต้องให้ได้ถึงจุดหมายทีเดียวคือน้ำหนักสิบตันอันนี้ได้ปักขาดได้แล้วพอดีสมเกียรติเมืองไทยเราที่ช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำเป็นเครื่องหมายในการช่วยชาติสิบตันพอใจเราพอใจเพราะเรากำหนดเองพิจารณาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วอยู่ในสิบตันพอใจเราในส่วนดอลลาร์แล้วมันก็แล้วแต่มันจะมีนอกนั้นแล้วแต่จะมีที่สำคัญก็คือว่าทองคำขอได้น้ำหนักสิบตันเราพอใจ เพราะเป็นจุดที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วลงตัวมาลงที่น้ำหนักทองคำสิบตันเราพอใจเวลานี้ก็ได้ถึง 5,600 กิโลแล้ว 5,600 กิโล5ตันก็600กิโลแล้วเวลานี้ยังอยู่4ตันสี่ร้อยนะสี่พันสี่ร้อยครับเนื้อ4,400กิโลยังอยู่4,400กิโลจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามทุกคนนะขอให้ได้ตามจุดนี้เป็นจุดที่ชาติของเราต้องการอย่างยิ่งน้ำหนักทองคำสิบตันเหมาะสมกับการช่วยชาติเท่านี้อย่าว่ามีที่ต้องตกนะถ้าขาดนี้เท่าไหร่เหมือนว่าขาดหมู่ไปหมดในเมืองไทยเราพอนี่เต็มปุ๊บนี่เต็มหมดเลยเราได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาออกมาประกาศพี่น้องหลายทราบว่าให้พอดีกำหนดแล้วก็ลงอยู่ในจุดขอให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันจนดอลลาร์เราค่อนข้างแน่ใจไปแล้วแหละว่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านเพราะเวลานี้ก็ได้7ล้านกว่าเมื่อก้าวไปไม่นานก็ถึงส่วนทองคำน้ำหนักมันหนักกว่ากันมากนะมันต้องช้ากว่ากันแต่เอาทองคำเป็นจุดไว้เลยขอให้ทองคำได้สิบตันอันนี้จะได้แค่ไหนก็เราไม่ว่าหรอกแต่เราคิดว่ากว่าทองคำจะได้สิบตันนี้ดอลลาร์นี้จะต้องเลย10ล้านไปเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนเงินส่วนพี่น้องนักหลานก็พาทราบกันทั่วหน้าแล้วเวลานี้นะเงินส่วนนี้เอาแน่นะเราก็ได้เรียนพี่น้องหลายทราบแต่ต้นจริงๆแล้วเราประกาศออกมาในท่ามกลางชุมชนเราทั้งประเทศไปดับครับไปดับครับมาเราได้ประกาศตั้งแต่ต้นเลยว่าทองคำทองคำกับดอลลาร์เราจะเข้ากลางหลวงโดยถ่ายเดียวว่างั้นส่วนเงินส่วนนี้เราไม่เข้าเราว่างี้นะเราจำได้ตลอดเราจะเอากระจายทั่วประเทศไทยช่วยคนไทยทั้งชาติจากเงินส่วนเรามีส่วนดอลลาร์กับทองคำให้เข้าไปสู่หัวใจของชาติเรานี่เราประกาศไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ทำไปก็เราเป็นผู้ทำเองเป็นผู้คิดผู้อ่านเองนี่มันความห่วงใยในทองคำมันมีน้ำหนักมากไม่ลดเลยแล้วก็พยายามเกี่ยเงินสดเอาไว้เกี่ยเงินสดเอาไว้นี่เดี๋ยวเลยแยกเงินสดลงมาซื้อทองคำจะ900รวมแล้วเรียกว่า941ล้านมีเข้าของคำเข้ากำหลวงเลยแล้วที่ว่าเงินสดทั้งที่เราว่าเราจะไม่เอาเข้ากำหลวงเรายังเอาเข้าอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ความจำเป็น
ของเงินสดที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องทั้งหลายนี่มันมาทุกด้านทุกทางนะวันหนึ่งวันหนึ่งมีรอบตัวในวัดป่าบันตาดนะข้อหนึ่งว่าวัดป่าบันตาดเป็นสำนักงบประมาณย่อยๆนะจากพี่น้องทั้งหลายที่มีความจำเป็นจำเป็นมาขอให้ช่วยเหลือมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เพราะฉะนั้นเงินนี่ที่เราต้องการจะเอาเข้ากองหลวงมันจึงเข้าไม่ได้ทั้งต้นทั้งลำทั้งกิ่งก้านสาขาดอกใบมันมีความจำเป็นเท่ากันประชาชนทั้งประเทศก็มีความจำเป็นทั่วหน้ากันเนี่ยแล้วข้างหลวงก็มีความจำเป็นหัวใจของชาติทั้งประเทศอีกนี่เราจึงลำบากอยู่นะการแยกกันแยกนะจะพยายามสำหรับเงินของเราที่จะได้ซื้อทองคำเข้าสู่กองหลวงเวลานี้เป็นความแน่นอนแล้วนั้นเงินสดเราตั้งแต่กองก็ถึง 84,000 กองนั้นเราแยกออกมาซื้อทองคำเพียงเล็กน้อยเวลานี้ยังเหลืออยู่เงินสด76ล้านที่จะซื้อทองคำเวลานี้นั้นรวมทั้งโครงการต่างๆเข้ามานี่ก็คิดว่านอกจากเจ็ดจุดล้านนี่เข้าใจว่ามีอยู่ประมาณกับ50ล้านมันก็มีในบัญชีนั่นแหละก็เราไม่อ่านมันก็ไม่ได้เรื่องอ่านแล้วมาก็ลืมเสียก็เอาแต่คำโกหกมาหลอกพี่น้องความจริงไม่ได้มาลืมหมดอย่างนั้นนะ ที่แน่นอนแล้วก็คือว่าเงินสดนี่76ล้านเป็นกองกฐิน 84,000 กองอันนี้สงวนไว้โดยเฉพาะโดยแท้นะหรือเราจะเอาเข้าซื้อทองคำทั้งหมดนอกจากนั้นก็คือเงินจำนวนเหล่านี้ในโครงการนั้นเราคิดไว้ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าจะไม่ออกช่วยพี่น้องชาวไทยส่วนเงินทั้งโครงการช่วยชาติและเงินกฐินทองคำที่เราเตรียมไว้นั้นเราจะเตรียมซื้อทองคำทั้งหมดอันนี้นะก็คิดว่าจะมีประมาณ200กว่าล้านนะนะอันนี้ท่านได้มีโอกาสหรือจะตรวจดูบัญชีคัดลอกดูบัญชีอีกทีนึงคิดว่าจะได้ถึงยังมีอยู่เวลานี้ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแล้วกล่าวไว้นะเงินที่ในบัญชีโครงการช่วยชาติกับโครงการกฐิน 84,000 กองรวมทั้งสองโครงการนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะอันนี้จะเข้าทองคำใหญ่คิดว่าจะเข้าทองคำปกติก็โครงการช่วยชาติก็ดีกฐินนี่ก็ดีเราไม่เคยแยกออกมาช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนะเราจะเอาแต่เงินที่ยังไม่ได้เข้าบัญชีจำนวนนี้ช่วยตลอดมาช่วยตลอดมาอย่างนี้ส่วนที่เข้าบัญชีแล้วเราก็ไม่เคยไปถอนออกมาช่วยชาติอย่างนี้นะเราจะเก็บไว้เฉพาะเพื่อจะซื้อทองคำเข้าสู่จุดรวมเวลานี้ก็มีอยู่คิดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแหละเราก็ได้พยายามสุดขีดแล้วตั้งแต่วันที่10มาจนกระทั่งถึงวันนี้หนักมากนะหลวงตานั่นหนักอื่นใดก็ไม่เหมือนหนักการเทศนะเทศลงแล้วเหนื่อยไม่อยากลืมหูลืมตานะเวลาขึ้นเวทีมันก็ต้องต่อยแหละอย่างนักมวยเขาจะไงล่ะพอลงจากเวทีมาแล้วมันสลบสลายนะนักมวยสลบสลายเวลาต่อยก็ไม่รู้จักเป็นจักตายอันนี้เวลาทำประโยชน์ให้โลกเช่นขนาดที่ขึ้นแท้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าไปนึกเหนือเวลาก็ต้องพูดไปอันนี้พอจบลงแล้วอ่อนไปเลยนี่แหละสำคัญนะถึงรู้สึกเหนื่อยหน่อยมากไปคราวนี้มาแล้วมันแทศสักกี่กันก็ไม่รู้นะนี่ไปฮะแทศมันต้องแปดกันฮะพาแมวแปดกันนู่นน่ะฟังนู่นพาหนูอีกไม่ติดแทศสภาแมวแปดกันแล้วสภาหนูอีกเท่าไหร่มาหนูก็เยอะแยะครับสภาหนูมันเยอะแยะยั่วเยี่ยว่างั้นเลยอย่าว่าเยอะแยะว่ายั่วเยี่ยหมอนี่เนี่ยไปอย่างนี้ไม่ได้อยู่แต่ว่าพอแทศจบแล้วก็มานี่เลยมานี่อีกไปนั่งมาลุมที่กุฏิอีกเอาอีกนั่นอย่างนั้นนะนะนี่ตอนบ่ายสองโมงก็จะเทศที่อะไรลืมแล้วนะ
ฮะนักนครนายกครับเออนครนายกไปอยู่ประเทศตอนบ่ายสองโมงกะว่าประมาณเที่ยงครึ่งออกก็ดีก็ไปคราวก่อนมันชั่วโมงกับ10นาทีไปถึงนี่ที่ประเทศจะประเทศวันนี้น่ะเป็นสถานที่ที่เคยเทศมาแล้วหนึ่งแล้วอะไรเขาเรียกโรงเรียนอะไรศรีนครินทร์วิโรจน์เออศรีนครินทร์วิโรจน์ก็เขาเคยไปนิมนต์เราไปเทศหนึ่งแล้วอันนี้กลับมานิมนต์เราไปเทศอีกเนี่ยเพราะอย่างนั้นน่ะมีแต่ซ้ำๆเรื่อยๆเทศซ้ำเลยซ้ำเลยอย่างไปที่จันทร์เขานี่ก็มีที่ซ้ำอยู่หลายแห่งนะซ้ำที่ใหม่ก็มีบ้างที่ซ้ำมีพอๆกันในเทศตั้งแต่เฉพาะเทศในงานเรียกว่าสภาแมวนี่มันก็ตั้งแปลกกันเลยแล้วสภาไอ้ยั่วเยี่ยนี่ไม่ทราบเท่าไหร่เออมันมากขนาดไหนมันเหนื่อยนะการเทศเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากทีเดียวเดี๋ยวตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วพวกเรากำลังเล่นเครื่องนะพี่น้องหลายกรุณาทราบทั่วหน้ากันทองคำเราเป็นจุดที่เราต้องการต่างหัวใจต่างมุ่งใส่จุดทองคำน้ำหนัก10ตันคราวนี้จะไม่เป็นอื่นพุ่งเข้าตรงนั้นแหละให้ได้น้ำหนัก10ตันในทองคำเราจะเป็นที่สะดวกสบายหายหมดทุกอย่างเมื่อได้ตามความมุ่งหมายที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้แล้วหลวงตาสบายมากเลยปล่อยได้เลยเวลานี้กำลังถูกระหุกวุ่นวายทุกด้านทุกทางจึงต้องหนุนติ้วทางโน้นทางนี้นี่ก็ไปเทศนั่นนครนายกมาแล้ววันไหนจะไปเทศที่ไหนอยู่ล่ะวันนายกเราลพบุรีหรือที่ไหนที่18ครับฮะวันที่16แล้วก็วันที่18ครับที่8เทศที่ไหนล่ะ8ก็ไปจังหวัดไปที่จังหวัดลพบุรีครับนั่นลพบุรีเรียนพี่บูรณ์วิทยาลัยอันนี้แต่ครับ19ก็สวนสยามครับที่ไหนล่ะสวนสยามกรุงเทพครับสวนสยามอันนี้เคยไปแค่แล้วยังฮะอันนี้ยังครับเหรอสวนสยามเหรอสิบเก้าเลยนะครับสิบเก้าครับแล้วที่ไหนอยู่ล่ะที่ติดไปราชบุรีครับมีสองแห่งที่ที่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งกับที่โรงเรียนราชบริการนุเคราะห์อำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยมีแห่งหนึ่งหอสองแล้วเป็นเท่าไหร่แล้วห้าแล้วนะครับครับห้าแล้วมาคราวนี้มาที่นี่ก็ไปห้าแห่งยี่หกครับไอ้ยี่สิบครับยี่สิบเป็นหกครับเอาใกล้ๆนี่ฮะศาลายาครับศาลายามหาวิทยาลัยนิติดลนี่ครับทั้งหกมาผสมครับเออไม่ใช่เล่นหกนั่งมาพักนี่นี่พาแมวหกจะพาหนูเต็มสลานดวงยี่สิบสองวัดพักจัดของสักวันกับยี่สิบสามก็ได้เนอะไหนว่าไงว่าวันที่ยี่สิบสองพักผ่อนให้หายเหนื่อยสักวันแล้วกลับยี่สิบสามก็ได้มันก็คงจะอยู่ในเกณฑ์นั้นเพราะว่าไปพักวันที่23แล้ว24ไปถึงอุดรวันที่23วันที่24เราพักตะวันพอวันที่25ก็เดินทางประเทศจังหวัดร้อยเอ็ดอีกนะนั่นแหละไปร้อยเอ็ดแล้วจะมาทางไหนอีกไม่รู้วันที่25แน่ใจว่าเป็นเทศจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอไปค้างคืนนะครับได้ไปค้างหนึ่งคืนครับค้างคืนทางนู้นฝ่ายข้าก็มาขอให้ไปพักค้างที่วัดท่านซึ่งไม่ห่างไกลจากสถานที่เทศหนักนะก็งั้นเลยพักท่านนั้นพักคืนหนึ่งคือร้อยเอ็ดเพราะนั้นกลับมาที่ไหนอีกก็ไม่รู้ละขอนแก่นนะเนี่ยขอนแก่นขอนแก่นนี่เทศที่ไหนล่ะเทศในอาคาร7ปีนะครับแต่หายอยู่อะไรขอนแก่นนะครับเนี่ยหายอะไรขอนแก่นดูมันเทศหลายคนนะครับเทศมากกว่า10ปีแล้วก็มันเทศหลังๆนี่ก็มัน
แก่นก็สองงานนะฮะไปพอทุ่มหนึ่งก็ไปวัดป่าบ้านโนนม่วงใกล้ๆมหาวิทยาลัยนะครับอืมแล้วก็ขอให้พักค้างคืนที่นั่นด้วยที่วัดครับทางฝ่ายพระสงฆ์เราก็น่าอนุโมทนาช่วยกันมาทุกแห่งทุกหนทุกภาคพระสงฆ์เราพระเจ้าพระสงฆ์วันนี้ที่ไปครั้งนี้ก็รับฟังกำหนับกำหนีเต็มกำลังกราบพระสงฆ์บางท่านไปกลับกันมันนะเกี่ยวกับพระสงฆ์พระสงฆ์มากตั้งกับวัดต่างๆรวมกันพาญาติโยมมาถวายในวัดต่างๆตั้งกับไปจันทร์เนี่ยป้าตั้งแต่ง้นมาเรื่อยพระตั้งกับพระหนุนก็หลอดมาเมื่อเอาเข้ามาก็นี่เรือใหญ่เรือมาเที่ยงนี่มันเรือลงกาบัววันนี้ค่ะถวายครูบาอาจารย์เรื่องในวันครูเจ้าค่ะเรือครูกำลังรับเรือมาอีกครูรับยังไม่พอค่ะยังนี่ถวายวันครูบอกว่านี่แหละครูอาจารย์ก็ยังรับอยู่นะรับเอามาถวายอาจารย์ยังรับไม่พอว่ะเรื่องกุมภาก็ไม่รอดเหมือนกันนะเรื่องกุมภาก็ไม่ยอดเหมือนกันนะเรื่องกุมภามันก็จะมีงานอะไรข้าวเปลือกเพื่อเครื่องชาติคุณประทายข้าวเปลือกประทายข้าวเปลือกพุทธากันแล้วมาประทายพุทธาอยู่แล้วมาหาเราว่าเหมาะวันที่ที่6เลยกงกับวันมาเข้าบูชาผมเราก็ดูว่างทุกอย่างเอานั่นก็เอานี่ก็วันที่จะเป็นวันที่ที่6กุมภาพันธ์ปะไทครอบครัวแล้วก่อนหน้าก็มีหลังนั่นก็มีงานนะในกุมภาพันธ์รู้สึกต้องหนักมากเลยมันเหมือนกันน้อยนะลูกตาคะวันนี้เดี๋ยวนะคะเป็นเจ้าเจ้าเดี๋ยวหลงเออเป็นเจ้าเจ้าค่ะเดี๋ยวหลงอันนี้คุณปิยะนะคะเขาต้อนรับลูกตาตั้งแต่ลูกลงรถเลยค่ะ100ดอนกับทองคำ1บาทคุณปิยะที่ลูกตาแปลว่าน่ารักเหมือนกันคือแล้วอันนี้ของคุณวิบูลที่ทำมาตลอด 1,000 บาท อันนี้ของพรรคพวกทั้งหมดรวมๆกัน13ดอนจ้ะค่ะและอันนี้ของลูกนะคะ500ญาติพี่น้องทั้งหลายอย่าให้เสียชาติของเราเนี่ยทำเอาทองคำน้ำหนักติดกันเป็นตัวประกันชาติสักปีงานหนึ่งชาติใจของเราในทางเอาให้ได้นะหลวงตาได้ปักลงถูกนี่แล้วถ้าเป็นหลวงตาเองโดยลำพังแล้วต้องคอขาดไปเลยไม่ไปอีกอันนี้มันเป็นแตงหม้อใหญ่จึงต้องไปเข้ามาไปเข้ามาเพื่อจุดใหญ่นี่ถ้าได้น้ำหนักทองคำน้ำหนักจุดต่าง
มันจะเป็นที่พอใจหายห่วงตลอดถึงวันตายเลยอ่ะแล้วพี่น้องทั้งหลายก็จะอบอุ่นตลอดไปเราก็เดินใจหายห่วงตายอย่างสบายไม่ต้องห่วงอะไรทุกอย่างก็ช่วยเต็มกำลังแล้วทางด้านวัตถุทางด้านสังขารน้ำหนักสุดตันนะทางด้านธรรมะก็แพร่ทั่วไปหมดแล้วเนี่ยทางด้านธรรมะนั้นเรียกแพร่ทั่วประเทศไทยยังออกทั่วโลกอีกนะถ้ายังแพร่ที่นี่หรือแพร่ที่ไหนก็ออกทางวิทยุที่จังหวัดอุดรธานีทุกสองสถานีออกทุกสถานีก็จะเพียงไม่ซ้ำเวลากันทุกวันประเทศที่ไหนก็เขาก็ประเทศตัวเขาส่งไปคือดอนไปทุกสองสถานีในกรุงเทพรู้ว่ามีสี่สถานีแต่นะสี่ครับที่ดอนทุกสองสถานีที่กรุงเทพก็สี่สถานีจากนั้นก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนี้เขาก็ฟังถ้าสดร้อนเหมือนกันกับเราฟังกันเนี่ยคือทางโน้นเขาก็มาขออย่างนี้เอาอะไรโทรศัพท์มือถือเขาติดต่อมาตอนนี้ก็เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่เครื่องขยายเสียงครับใช่เพราะทางนี้เชิดทางนี้ปั๊บมันก็ลงทางสหรัฐทุกเช้าที่เราเชิดเขาก็เอานี่ไปติดไว้งั้นปั๊บพอเชิดปั๊บเขาลงตรงนี้ทางสารก็จะฟังเหมือนพวกเราเนี่ยฟังพระสงฆ์ร้อนๆนะได้ฟังมานานเลยนะเขามาติดต่อขอที่อยู่แล้วกว่าบางต่างทางลูกศิษย์ที่อุดรก็นั่นแหละก็เอานั่นมาติดได้พอเจอปั๊บเข้ามีผู้พลงเลยทางนั้นก็ยินในขณะเดียวกันเลยเรียกว่าฟังพระสงฆ์ร้อนๆทางสารซึ่งมีคนจำนวนมากอยู่ขมิ้นลาวเวียดนามเนี่ยที่ประเทศพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้ขยายวัดออกไปมากมายนะวัดขยายวัดออกไปแล้วยังมีธรรมะอันนี้ไปประจำมีพระควบคุมสังฆองค์เขาบอกมาแล้ววัดรู้ว่าขยายไปเจ็ดวัดเจ็ดวัดแล้วครับเมื่อเราเก็บรัดแล้วก็มีอีกด้วยอะไรที่ฮาวายด้วยครับเมื่อฮาวายก็มีครับนี่ออกจากนี้ไปมดเลยทางโน้นก็ขยายวัดออกอีกแล้วก็มีพระควบคุมด้วยการเกี่ยวกับเรื่องอุตริหรือธรรมะของเราถ้าช่วยสอบแสวงหามาจากที่ไหนเอามารวมในแต่ละแห่งเช่นวัดหนึ่งหามารวมไว้แล้วออกทางอินเทอร์เน็ตคือว่ามันนะมันคือว่ามันขยายมากถึงนะกราบเรียนนะครับเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตไม่แรกๆ300คนที่มาดูตอนหลังไป700กว่าตอนนี้2,000กว่าแล้วนะครับเหรอครับตอนนี้2,000กว่าครับที่ไหนล่ะอินเทอร์เน็ตเขามาดูในอินเทอร์เน็ตของหลวงตาcom เนี่ยครับนั่นแหละอยู่ที่ไหนที่ว่ามาเยอะมาเยอะเลยฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันอเมริกาออสเตรเลียต่างๆเนี่ยครับมาดูการออกไปที่ออกไปประเทศไหนก็ตามทั่วโลกนี่ก็ตามนะหลวงตาได้เคยพูดกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความสัตย์ความจริงของตัวเองที่ปฏิบัติและได้ผลมาอย่างไรเปิดอย่างเต็มเหนี่ยวคราวนี้พอหลวงตาจวนตายแล้วจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวติดจิตใจของพี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราเลยอ่ะจึงเป็นห่วงเป็นใยมากทั้งห่วงทองคำเพื่อจะให้เป็นสาระประโยชน์อันสำคัญยืนยงคงถาวรแห่งเมืองไทยของเราตลอดไปนี้ด้วยและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเรื่องพุทธศาสนาซึ่งเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเหลวไหลมากทีเดียวขอติหรือขอชมอย่างถึงใจซึ่งเป็นภาษาของธรรมเถอะนะเราไม่เอาภาษาของโลกแง่งอน108พันประการต้มตุ๋นเก่งนั้นมาใช้ในวงธรรมว่าอะไรเราพูดตามตรงไม่มีโกหกใครทำนี่โกงไปโกงมาเขาเรียกว่าขวานผ่าซ่าแต่ขวานผ่าซ่านี้ไม่ได้ผ่าหัวใครนะเข้าใจไหมแต่ขวานไม่ผ่าซ่ามันผ่ากระบาลคนนี่
คือภาษากิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นเห็นกันทั่วหน้าอย่างนี้นะไปพูดกันฟังกันนี่ไม่ไว้ใจกันได้เลยมีแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานซึ่งเป็นกลมายาเขาพระเยซูความจริงไปอย่างนี้หลอกไปอย่างนี้หลอกไปอย่างนี้อย่างนี้ต้มกันไปอย่างนั้นต้มกันไปแบบนี้ทั่วโลกนี่แหละกิเลสออกทำงานท่านหลายดูเสียเราจึงสลดสังเวชตาเดียวนี่แหละมองดูทั่วโลกมันอดคิดไม่ได้นะก็มันรู้นี่ใครว่าไงนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงองค์เดียวไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานเจ้าแล้วมันเห็นหมดนี่ว่าไงอันนี้เพียงตัวเท่าหนูเมื่อมันเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นเด้ปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายชีวิตเข้าแลกจนถึงบางครั้งถึงกับว่าจะไม่มีชีวิตเหลืออยู่เลยเพราะการฟัดกับกิเลสไม่มีใครถอยใครนั่นเองนี่แหละอำนาจแห่งความเอาจริงเอาจังสละชีวิตเขาแล้วผลก็ปรากฏมาเป็นลำดับลำดาเหตุเด็ดเท่าไรผลก็เด็ดขึ้นมาเด็ดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเหตุเด็ดเท่าไรผลก็เพิ่มขึ้นมาเด็ดขึ้นมาพร้อมๆกันจนกระทั่งเป็นที่พอใจจึงเนี่ยมาสอนพี่น้องทั้งหลายโดยไม่มีความห่วงใยในเจ้าของแม่ไม่ถิ่นแม่สายเลยมีแต่ห่วงพี่น้องทั้งหลายตอนนั้นแหละแล้วมองไปไหนมันคนทั้งคนมันมองมันจะไม่เห็นคนนะมีแต่กิเลสล้อมหน้าล้อมหลังตัวของคนทั้งคนคือกิเลสมันหลอกขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวว่าไงแล้วจะหวังความสุขมาจากไหนกิเลสเคยสร้างหอวิมานในคนที่ไหนนอกจากธรรมตอนนั้นถ้าทำแล้ววิมานทิพย์มีนี่อยู่อย่างนั้นนะฉันว่าขวานผ่าซากมันไม่ได้ผ่าหัวคนขวานผ่าซากผ่ากิเลสในหัวใจคนต่างหากนี่ก็พูดอย่างเป็นความสัตย์ความจริงกับพี่น้องทั้งหลายเปิดเผยทีเดียวเพราะเราจวนตายแล้วใครจะมาโจมตีแบบไหนแบบไหนเราไม่เคยสนใจภาษาถังขยะว่างั้นเลยทำมาเลิศเลยยิ่งกว่าที่ไหนอะไรธรรมะนี่นะเลิศเลยครอบโลกธาตุภาษาถังขยะมันก็จมอยู่ในช่วงในฐานนั่นแหละเราจะไปสนใจกับมันอะไรการตีกันเรามีตั้งแต่เรื่องของถังขยะทั้งนั้นล่ะธรรมะท่านไม่ได้ตีได้ชมตีตรงไหนเป็นความผิดตรงนั้นชมตรงไหนเป็นความถูกตรงนั้นเพื่อจะให้ละเพื่อจะให้เพิ่มพูนการบำเพ็ญเข้าอย่างนั้นเรื่องธรรมถ้าว่านี้ดีนะเอาเพิ่มนั่นท่านบอกนี่นะให้ส่งเสริมกำลังเขาอีกให้ดีมากกว่านี้อันนี้ผิดนะให้แก้นั่นท่านบอกนั่นนะธรรมจะว่าขวัญภาษาไม่ภาษาก็ฟังเอาสิเราต้องการความจริงไม่เอาจากความจริงจากธรรมเราจะเอาจากใครเอาจากกิเลสแหลกกันทั้งนั้นทั้งโลกนะนี่เราสลดสังเวชนะพูดบางทีมีเด็กบ้างเหมือนกันนะเพราะมันทนไม่ไหวมันทนดูไม่ไหวทนรู้ไม่ไหวมันรู้จริงๆไม่จะว่าไงทำพระพุทธเจ้าเลิศเลยขนาดไหนนี่แหละท้าทายโลกตาบอดอยู่เวลานี้แต่มันก็ท้าทายธรรมพระพุทธเจ้ามันก็ตาบอดตลอดไปไม่ยอมจะฟังเสียงจะดูอะไรรายการที่พระเจ้าทรงสอนเลยในโลกตาบอดที่ทำตาดีท่านก็ท้าทายของท่านอยู่นั่นแหละแล้วใครจะไปทางไหนก็ให้ไปนะให้พิจารณาทุกคนนะเวลาเรานี่เหมาะสมแล้วเกิดมาเจอพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลิศเลอสุดยอดแล้วถ้าไม่เอาคราวนี้จมนะจะไม่มีที่หวังใดอยู่แล้วคราวนี้มีหวังเท่าไรก็ได้ตามความหวังเพราะเราเจอของดีแล้วพุทธศาสนาเป็นของเลิศเลอพากันตั้งอกตั้งใจนะนี่สุดหัวใจแล้วล่ะไม่มีที่อะไรที่จะต้องถือพุทธเจ้าได้เลยไม่มีมีแต่หมอบราบหมอบราบพิจารณาไปตรงไหนพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราค้านทางไหนยังไงก็มีแต่หมอบราบเท่านั้นเองเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะสั่งสอนโลกสั่งสอนแต่โลกผู้มุ่งต่อธรรมจริงให้หมอบราบยอมรับว่างั้นเลยเป็นอย่างนั้นนะให้พากันอุตส่าห์พยายามนะอย่างไรก็ตามชาติไทยของเราอย่าให้เสียศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยเลยซึ่งเป็นเมืองพุทธพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของพวกเราไม่เคยอ่อนแอและไม่เคยส่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้อ่อนแอพวกเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่าอ่อนแอนะว่ายังไงให้มีความสัตย์ความจริงมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันความคิดให้คิดใจเดียวให้เสมอกันให้ถูกเหมือนกันหมดเช่นว่าทองคำเป็นหัวใจของชาตินี่คิดอยู่ที่ถูกหรือผิดเนี่ยนี่หัวใจของชาติอยู่ที่คลังหลวงเวลานี้นะเราให้คิดอย่างนี้ด้วยกันเมื่อคิดอย่างนี้แล้วต่างคนต่างจะอุตส่าห์พยายามด้วยกันเพื่อหามาสนับสนุนให้แน่นหนามันคงขึ้นแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขทั่วประเทศไทยของเรานี่อ่ะความจริงก็เป็นอย่างนี้ให้เขาถึงใจทุกคนทุกคนมีมากมีน้อยมีเท่าไรเราบริจาคตามกำลังของเราอย่าอยู่แบบจืดๆชื่อๆอวดดีอวดเด่นเย่อหยิ่งจองหองหรือว่าตัวมั่งตัวมีเอากิเลสมาเหยียบหัวทำแล้วเอาเกียรติมาให้คะแนนธรรมมาตัดคะแนนธรรมยิ่งเลวลงไปมากนะคนประเภทนั้นนะอย่าให้มีในหัวใจชาวพุทธเรานะ
วันนี้พูดเพียงเท่านี้ละเอาละพอต่อวินิจฉัยก่อนเหนื่อยแค่ทุกวันทุกวันยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจฉตุสาแพรปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโหวินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆานิโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัญญายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละพ่อเหนื่อยแล้วเอาละไปละคุณมันจะไป6กิโลแล้วนั่นนะทองคำที่เราได้นี่สรุปทองคำตั้งแต่ไปจันทบุรีมาเมืองชนมาถึงที่นี่เมื่อวันที่15เมื่อวานเนี่ยได้ทองคำ46กิโลกับ25บาท50ตังค์แล้วนะทองคำเป็น46กิโลก็ยังอีก4กิโลถึง50นะชวนแล้วชวนแล้วเออมาอยู่เนี่ยมาแล้ว